สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลครับEP นี้ EP 12กับการแนะนำต้นไม้ในบ้านครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับที่ภูมิใจนำเสนอตอนซื้อมาเขาบอกว่าเป็นกล้วยตานีด่างเนาะเพราะเนื้อเยื่อได้มาในราคา3ต้นมัน500กว่าบาทลองดูครับลองทุกอย่างต้องลองเลี้ยงอยู่เอามาผมเอามาอบอยู่ได้สักประมาณ3อาทิตย์ประมาณ3อาทิตย์ละต้นกระโตนหลังอย่างที่เห็นนะครับแต่ณตอนนี้มันไม่ด่างแล้วตอนมามันก็ด่างครับเนี่ยจะให้ดูเห็นไหมครับนี่คือใบเก่าเขาไอ้เราก็มือใหม่เนาะก็เลยหลงใช้คำว่าหลงเชื่อเลยกันครับอยากซื้อติดบ้านไปประดับบ้านบ้างพวกตานีด่างเนาะโอ้ซื้อเห็นราคาถูกซื้อเลยครับใบ2ใบ3เขียวปี๋เลยก็เลยเข้าไปหาข้อมูลในเพจในกลุ่มมาสรุปแล้วมันไม่ใช่กล้วยตานีด่างครับมันคือกล้วยตานีธรรมดานี่แหละครับแต่ลักษณะที่มันด่างอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะของมันอยู่แล้วคือของกล้วยตานีที่ต้นเล็กจะมีลักษณะเป็นสีขาวอย่างนี้เนาะก่อนซื้อผมก็ไม่ได้หาข้อมูลผมก็เห็นราคาถูกซื้อเลยเอามาครับสุดท้ายครับเรียบร้อยแต่เราได้เขามาแล้วจะทิ้งจะขว้างเขามันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเขาก็มีต้นเป็นต้นไม้เนาะมีชีวิตติดใจเหมือนกันก็จะเลี้ยงต่อไปแล้วครับเดี๋ยวลงหลังบ้านไม่เป็นอุทาหรณ์เดี๋ยวจะแขวนป้ายไปด้วยว่ากล้วยตานีด่างเตือนภัยครับกล้วยตานีด่างตอนนี้ราคาตกมากนะครับตกมากถูกมากไม่แนะนำให้ซื้อตามเพจ Facebook ที่เวลาเราค้นหาแล้วมันจะเด้งเข้ามาหาเราเรื่อยๆเนาะกล้วยตานีด่างเพราะเนื้อเยื่อนู่นนี่นั่น300 500ซื้อ2แถม3ซื้อ3แถม5อย่าหลงเชื่อเป็นอันขาดนะครับถ้าไม่ได้เห็นกับตาซื้อกับเจ้าของที่เขาปลูกกล้วยตานีด่างจริงๆนี่ครับไม่งั้นผลจะเป็นเหมือนผมเลยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแยกเขาพอเขาโตได้แล้วแยกเขาปลูกเขาหน่อยซื้อเขามาแล้วเนาะแต่จะไม่ได้ปลูกให้ทุกท่านดูหรอกครับวันนี้จะมาเตือนภัยอย่างเดียวกล้วยตานีด่างสมัยก่อนก็ราคาหลายหมื่นเนาะต้นที่สวยๆก็มีบ้านพี่อนาคินที่ผมเคยไปคลิปงานแต่งเขานั่นก็มีต้นสวยมากปลูกไว้ประดับบ้านไม่เสียหายครับตอนนี้ราคาถูกใครพอมีลู่ทางหาได้ซื้อมาติดบ้านมาเถอะครับมันสวยจริงๆตอนนี้ราคาถูกมากครับผมไหนๆก็ทำเตือนภัยเรื่องกล้วยแล้วเนาะขอเตือนอีกต้นหนึ่งเลยก็แล้วกันครับนี่เลยครับกล้วยป่าชุดนี้ผมสั่งมาจากทางใต้นะครับ10ต้นในราคา199บาทตอนแรกปลูกก็สวยเนาะมือใหม่เช่นเดิมเช่นเคยครับถูกหลอกตลอดนี่นะครับสวยไหมสวยนะครับต้นเล็กขนาดนี้เขาจะด่างเขาจะลายแบบนี้มันเป็นลักษณะของเขาของพันธุ์เขาเนาะพอโตสูงเท่ากล้วยปกติแล้วเขาจะไม่มีลายเลยนะครับจะใบเขียวเหมือนกล้วยทั่วไปมันเป็นกล้วยป่าเนาะแนะนำอีกต้นนึงครับแนะนำว่าถ้าอยากซื้อมาประดับบ้านให้ใส่กระถางแบบนี้เนาะปล่อยให้เขาเล็กแบบนี้อยู่ตลอดไปนะครับพยายามตัดเขาอย่าเอาลงดินแล้วปล่อยให้ใหญ่เป็นอันขาดเพราะว่าใบเขาจะไม่มีลายน้ำหมากแบบนี้สวยไหมก็สวยนะครับแต่ก็คุ้มไหมที่จะซื้อมาประดับบ้านก็ทุกท่านก็ลองไต่ตองดูเนาะว่าเงินของท่านจะคุ้มไหมกับต้นกล้วยแบบนี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลด้วยนะครับ EP นี้ EP 12แล้วเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จะ
ป็น EP พิเศษเจอกันที่ชลบุรีครับสวัสดีครับ